ลาสีกันได้อะไรมาราศีกันได้ไพ่ไฮโซนะนั่นคือช่วงนี้ชาวราศีกันคุณจะมีเกณฑ์ที่จะเข้าไปอยู่ในแวดวงสวยๆงามๆได้ไปอยู่ในสถานที่ที่สวยๆงามๆหรือไม่คุณอาจจะได้ซื้อเสื้อผ้าสวยๆงามๆคุณจะรักสวยรักงามอะไรเงี้ยนะฮะหรือมุมนึงคือช่วงนี้ชาวราศีกันเนี่ยจะมีเกณฑ์ที่จะได้เกี่ยวกับของมีราคาคุณอาจจะอยากได้ของแบรนด์เนมของมีค่าอะไรเงี้ยนะฮะหรือวางแผนเรื่องเกี่ยวกับด้านการซื้อขายของชิ้นใหญ่ก็ได้หรือมุมนึงคือช่วงนี้คุณอาจจะแต่งตัวเก่งเป็นพิเศษรู้สึกว่าช่วงนี้คุณจะมีเกณฑ์จัดเต็มกับรูปร่างหน้าตาไปทำสวยเข้าคอร์สสวยๆงามๆนะฮะหรืออาจจะทำศัลยกรรมเลยก็ได้จัดไปอะไรประมาณนี้นะฮะเกี่ยวกับราศีกันประมาณนี้นะฮะถ้าเป็นในสายงานช่วงนี้ดวงการงานเนี่ยจะเด่นเป็นพิเศษทั้งเรื่องเกี่ยวกับด้านงานบริการหรือไม่ก็งานที่ต้องพบปะคนพอดีนะครับอีกมุมนึงก็คือดวงชาวราศีกันในช่วงนี้ถ้าเป็นในเรื่องเกี่ยวกับด้านเงินทองจะมีเกณฑ์ได้ของมีค่าหรือไม่ก็หมดเงินไปกับความสวยความงามหรือไม่ก็ซื้อของสวยๆงามๆก็ได้นะครับถ้าเป็นเรื่องความรักก็แน่นอนช่วงนี้คุณอาจจะได้ไปงานแต่งงานได้ไปใส่ชุดสวยไฮโซชุดอะไรชุดงานแต่งงานงานราตรีไปงานราตรีอะไรประมาณนี้นะฮะหรืออีกมุมนึงคือคุณอาจจะเข้าคอร์สเจ้าสาวก็ได้อ้าวจัดไปราศีกันนะประมาณนี้วางแผนแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็อีกมุมนึงคือชาวราศีกันจะมีโชคดีเกี่ยวกับประเภทเพชรนินจินดาหรือไม่ก็เกี่ยวกับของมีค่าอัญมณีก็ได้นี่คือช่วงนี้ชาวราศีกันถือว่าโอเคเลยสำหรับชาวราศีกันครับผมครับอ้าวยินดีด้วยสวยสายเขาเรียกว่าสวยไฮโซเลยใช่นะโอเค